Pet Humanization ชวนธุรกิจที่เกิดขึ้นในวันที่สัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วเทรนด์นี้คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรและจะเป็นโอกาสให้กับธุรกิจใดได้บ้างโอมี่พุทธินันท์และประชาชาติไบไซส์เล่าให้ฟังครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซส์ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ครับพูดถึงการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนมากพอสมควรนะครับหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นลูกหลานเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวนะครับและถ้ามองรอบตัวเราเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีคนที่เป็นทาสหมาทาสแมวมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้เกิดเทรนด์ทางธุรกิจและโอกาสใหม่ๆของธุรกิจนะครับผ่านปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่า Pet Humanization และเทรนด์นี้คืออะไรแล้วเป็นโอกาสเติบโตให้กับธุรกิจแบบไหนบ้างมาทำความรู้จักไปพร้อมกันครับPet Humanization ครับเป็นคำที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะครับที่เลี้ยงและดูแลสัตว์เสมือนเป็นคนในครอบครัวนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น Pet Parents เวลาที่ไปไหนก็ตามเนี่ยมักจะพาน้องหมาน้องแมวตามไปด้วยเสมอนะครับหรือแม้แต่การเลี้ยงดูเองเนี่ยก็ทุ่มเทเปไม่อั้นกับค่าอาหารสัตว์ของเล่นของใช้ต่างๆเรียกได้ว่าประคบประหงมอย่างดีนะครับไม่ต่างกับการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลยและ Pet Humanization นะครับมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยตั้งแต่ปัจจัยของผู้คนนะครับที่เลือกที่จะครองโสดมากขึ้นหรือถ้ามีครอบครัวเนี่ยก็เลือกที่จะมีลูกน้อยลงไปจนถึงการเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อเป็นการบำบัดรักษาอาการบางอย่างนะครับทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตหรือเพื่อเป็นการคลายเหงานะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุด้วยหรือแม้แต่ปัจจัยภายนอกเองนะครับอย่างการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยที่ทำให้ผู้คนเนี่ยอยู่บ้านมากขึ้นและได้ใช้เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นด้วยนะครับมากชนิดที่ว่าบางบ้านเนี่ยน่าจะถึงขั้นเบื่อขี้หน้ากันเลยทีเดียวครับแล้วกลุ่มที่เป็น Pet Humanization เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนมากที่สุดมีข้อมูลระบุมานะครับว่ากลุ่มคนที่เป็น Pet Humanization กว่า 75% เนี่ยเป็นคนอายุ 18-34 ปีถ้าอธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือกลุ่มบรรดา นักศึกษามหาวิทยาลัยไล่ไปจนถึงกลุ่มคนวัยทำงานวัยสร้างครอบครัวครับบรรยากาศการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้กลายเป็นโอกาสของธุรกิจต่างๆไปด้วยนะครับมีข้อมูลจาก Euromonitor ระบุว่าเมื่อปี2562เนี่ยมีครัวเรือนไทยที่เลี้ยงสุนัขและแมวรวมกันราว 34% ของจำนวนครัวเรือนไทยทั้งประเทศและเพิ่มขึ้นมาสู่ 37% นะครับของจำนวนครัวเรือนไทยทั้งประเทศเมื่อปี2565นะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับทำให้ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยมองว่าเทรนด์ Pet Humanization เนี่ยจะเป็นเมกะเทรนด์ของธุรกิจไทยด้วยครับ SCB EIC ครับศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่าเมกะเทรนด์ดังกล่าวเนี่ยจะยังคงเป็นเมกะเทรนด์ที่สำคัญในไทยต่อเนื่องไปในอนาคตด้วยนะครับโดยมีปัจจัยหนุนทั้งแนวโน้มประชากรกลุ่ม Gen Z และ Gen Y และกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่นิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนแก้เหงารวมถึงแนวโน้มครอบครัวขนาดเล็กนะครับที่มีบุตรน้อยลงหรือว่าไม่มีบุตรเลยซึ่งนิยมเลี้ยงสัตว์เช่นกันและเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับที่ทุกวันนี้เนี่ยมีโครงการคอนโดมิเนียมที่เป็นลักษณะ Pet Friendly เลี้ยงสัตว์ได้นะครับและมีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อน้องหมาน้องแมวด้วยครับเช่นเดียวกับ Finbiz by TTB นะครับที่วิเคราะห์ว่าธุรกิจสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นหนึ่งในธุรกิจมาแรงของปี2566นี้ด้วยครับปรากฏการณ์ Pet Humanization นะครับนอกจากจะทำให้เกิด Patriarchy ซึ่ง Morgan Stanley นะครับบริษัทการเงินระดับโลกเนี่ยเขานิยามคำนี้ไว้ว่าทาสหมาทาสแมวแล้วยังทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Pet Economy นะครับหรือว่าระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่เรื่องอาหารสัตว์เลี้ยงของเล่นของใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆไปจนถึงบริการดูแลสัตว์เลี้ยงประกันภัยคาเฟ่โรงแรมสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์และบริการ After Death นะครับหรือว่าบริการที่เกี่ยวข้องหลังสัตว์เลี้ยงตายครับจริงๆถ้าลองสำรวจนะครับหรือว่าค้นหาธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยถือว่าแทบจะมีครบวงจรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสัตว์เลี้ยงโรงเรียนฝึกสอนคาเฟ่สำหรับสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่คอนโด Pet Friendly นะครับอย่างที่เราเล่าเอาไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้นะครับธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์เนี่ยมีการพัฒนาบริการหรือว่าปรับเงื่อนไขบางอย่างเพื่อรับกับเมกะเทรนด์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Central East View นะครับและ IKEA Furniture Store ของสวีเดนเนี่ยก็เปิดให้พาน้องหมาน้องแมวเข้าพื้นที่ห้างได้หรือ Major Cineplex นะครับที่เปิด Pet Cinema โรงหนังสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับใน3สาขารวมถึงร้านอาหารนะครับอย่าง Shake Shack Fast Food สัญชาติอเมริกันนะครับที่เพิ่งเปิดในไทยไม่นานมานี้ก็เปิดให้พาสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่ร้านได้เช่นกันแถมมีขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงวางจำหน่ายอีกด้วยครับ
นับเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นรูปแบบธุรกิจนะครับหรือว่าโมเดลใหม่ๆที่เราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับและทั้งหมดคือ Bite Size ในสัปดาห์นี้นะครับติดตามทุกประเด็นข่าวสำคัญจากเรานะครับที่ประชาชาติ.net และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียครับเซิร์ชคำว่าประชาชาติและติดตามได้ใหม่นะครับกับประชาชาติ Bite Size ที่นี่จะทำให้ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้วันนี้สวัสดีครับ